สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือมันสมองมหาเศรษฐีมาฝากครับบทความชื่อเรื่องว่ากำหนดแบบเวลาและสถานที่ยื่นแบบการชำระภาษี 1. กำหนดเวลายื่นแบบผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นแบบพ.สำเภาพ.พาน 30 พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนทุกเดือนภาษีไม่ว่าจะมีการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตามโดยให้ยื่นแบบภายในวันที่15ของเดือนถัดไปในกรณีผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่งให้แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีเป็นรายสถานประกอบการเว้นแต่ได้ยื่นคำร้องขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้วก็สามารถยื่นแบบพ.สำเภาพ.สำเภาพ.พาน 30รวมกันได้ตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไปการนำเข้าสินค้าผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าต้องยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรหน้าด่านศุลกากรที่มีการนำสินค้าเข้าผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีผู้ประกอบการที่ให้บริการในต่างประเทศจะมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรหรือผู้ทอดตลาดซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินหรือวันรับเงินจากการขายทอดตลาดแล้วแต่กรณีปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงการคลังขยายกำหนดเวลาการนำเงินส่งสินค้าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยส่งภายใน7วันนับตั้งแต่สิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้ประกอบการและยื่นรายการแล้วแต่กรณีกรณีผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในการบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ0ให้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันนับแต่วันความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงการคลังขยายกำหนดเวลาการนำเงินส่งภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้นำส่งและยื่นรายการภายใน7วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนด30วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ว่าจะคลาดเคลื่อนนั้นเป็นเหตุให้จำนวนภาษีในเดือนภาษีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ตามจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกพร้อมชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนณหน่วยงานที่ได้ยื่นแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก่อนสถานที่ยื่นแบบ 1. กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ประกอบสถานประกอบการตั้งอยู่กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 3. การชำระภาษีชำระเป็นเงินสดชำระด้วยเช็คขีดคล่อมสั่งจ่ายแก่กรมสรรพากรโดยขีดค่าคำว่าผู้ถือหรือตามคำสั่งหมายเหตุการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อบริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตขอบคุณครับ